คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะกรรมการมูลนิธิพ่อขุนผาเมืองอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นในร้อยเหล่าขนส่งรุ่นที่51คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกคณะข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนวมินทราชูทิศปรินเดชาเขตวังทองหลางคณะข้าราชการกองพันทหารม้าที่20รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีคณะเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบางกะปิสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะไทยอาสาป้องกันชาติชั้นสูงคณะข้าราชการกองพลทหารราบที่11ร่วมกับชุมชนค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา